พูดถึงโดนัั้นทรัมป์นะคะแล้วก็การกลับมาของโดนนั้นทรัมป์รวมไปถึงรีพับริกันเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศเอาไว้ว่าถ้าเขาเป็นผู้นําคนใหม่ของสหรัฐเขาจะมีการตั้งอีลอนมัสนะคะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาการพิเศษด้านประสิทธิภาพของรัฐบาลแล้วก็ตัวของอีลอนมัสนั้นเนี่ยก็มีการต,รอ,บอ,ตรอบรับแล้วด้วยล่าสุดนี้นะคะเขาได้มีการพูดถึงเรื่องของชัยชนะแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะช่วยให้ทรัมป์สร้างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของรัฐบาลกลางหรือว่ากฎระเบียบต่างๆนะคะแล้วก็จะเข้าไปช่วยในการลดการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของสหรัฐคือเขามีการประเมินเอาไว้ว่าน่าจะลดลงได้อย่างน้อยเนี่ยสล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการใช้จ่ายของรัฐบาลทั้งหมดก็คือภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีโดยตรงหรือว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลก็ตามสิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ ภาษีของพลเมืองของสหรัฐนั้นถูกนําไปใช้โดยเปล่าประโยชน์ซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาก็จะไปช่วยในการทํางานกับฝั่งรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมด้วยค่ะต้องรอดูนะครับว่าโดนัลด์ทรัมนั้นจะแต่งตั้งอิลอดมัสเนี่ยไปดำรงตําแหน่งทางการเมืองตําแหน่งใดเพราะว่าโดนัลด์ทรัมนั้นประกาศก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่าถ้าเขาได้รับเลือกเนี่ยเขาจะดึงอิลอดมัสนั้นมาทํางานด้วยกันแต่ว่าจะไปอยู่ในสถานะใดในตําแหน่งใดอันนี้น่าสนใจมาก แล้วพอโดนัททรัมป์ชนะการเลือกตั้งก็จะเห็นว่าอีลอนมัสก์นั้น,นออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบนชนทันที <c oughs> ถึงวิธีการ <c oughs> ในการที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยครับและก็การเงินการคลังของสหรัฐอเมริกาอันนี้น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นครับเมื่อโดนัททรัมป์ชนะการเลือกตั้งนั้นเนี่ยเป้าเนี่ยครับก็อาจจะต้องพุ่งไปที่จีนเพราะโดนั์ทรัมป์นั้นประกาศนะครับจะเก็บภาษีสินค้าส่งออกจากจีน,นไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นถึงหาสามเ่อร โฆษกหญิงกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวในงานแถลงข่าวประจำวันบอกว่ารัฐบาลจีนนั้นเนี่ยครับจะจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนต่อไปโดยยึดหลักการเคารพซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอีกทั้งนโยบายของจีนที่มีต่อสหรัฐก็มีความสอดท้องเช่นกันซึ่งเหมาหนิงนั้นไม่ได้สแสดงความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นจะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่อย่างไรแต่เธอบอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดี ยืนยันว่าจีนครพบการเลือกของชาวอเมริกันหลังผลการเลือกตั้งออกมานั้นเนี่ยและก็ได้รับการเผยแพร่ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยเมาหนิงก็บอกว่าออตอนนี้เนี่ยเรื่องของประธานดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนนั้นก็จะไปทัวร์ับเนี่ยไปหาทางดาดนนันทรัมนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสีจิ้นผิงตอนนี้เนี่ยยังไม่โทรแต่จะโทรหรือไม่โทรนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยเมาหนิงบอกเขาไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่า เขาคิดว่าจีนกับสหรัฐระการนั้นจะอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่างสันติครับของการเลือกตั้งสหรัฐนะคะไม่ใช่แค่การวิพากษ์วิจารว่าผลสํารวจนั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับผลการเลือกตั้งที่ออกมามีการวิพากษ์วิจารเนี่ยไปถึง Google ด้วยนะคะหลังจากที่ช่วงก่อนการเลือกตั้งมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าถ้าเกิดไปพิมพ์ในโซเชียลมีเดียคือพิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยและพิมพ์ว่าฉันจะไปลงคะแนนให้กับแฮร์ริสได้ที่ไหนบ้าง ในกู o ก l e จะมีการประมวลผลขึ้นมาแล้วก็มีทั้งสถานที่หรือแม้กระทั่งแผนที่ของหน่วยเลือกตั้งแต่กลับกันค่ะถ้าเกิดว่าไปพิมพ์ว่าฉันจะลงคะแนนให้ทรัมป์ที่ไหนได้บ้างถ้าเกิดเป็นเชื่อทรัมป์เนี่ยมันจะไม่ขึ้นข้อมูลล่าสุดนี้นะคะทาง Google ออกมายอมรับแบบนี้ว่าเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดทางเทคนิค อธิบายเพิ่มเติมว่าปัญหาของสถานที่แสดงเสียงแสดงการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยที่มีคําว่า Harris สมันกลายเป็นว่าในชื่อตรงนั้นน่ะมันไปพ้องกันกับชื่อของเขตในรัฐเท็กซัสก็คือแ a r r i ิสเฮาตี แลวบอกว่าไม่ใช่แค่มีแฮร์ริสอย่างเดียวนะชื่อของเจดีแวนส์ก็เหมือนกันชื่อนะ่ะไปพ้องกับในเขตของรัฐนอร์ทแคโรไลนาแต่ว่ามีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องนี้นะคะทางการของอีรอนมาร์สเนี่ยมีการโพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์ม X แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของ Google เนี่ยมีการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งอันนี้จะเป็นความผิดเรื่องของการแทรกแซง,งการเลือกตั้งหรือไม่แต่ในด้านของนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคจริง มากกว่าจงใจกระทําผิดค่ะครับแต่คนอเมริกันไม่ได้เชื่อแบบนั้นผู้สนับสนุนโดนั์ทรัมป์นั้นเนี่ยไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะครับเขาเชื่อว่า Google เอกนั้นเนี่ยตั้งใจที่จะช่วยในส่วนของพรรคเดโมแครตนะฮะในการทําให้อำนวยความสะดวกไปลงคะแนนเสียงได้ที่ไหนได้บ้างก็ขึ้นข้อมูลมาปุ๊บ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 แต่พอบอกว่าจะไปลงคะแนนให้โดนั์ทรัมป์ไม่มีนะฮะไม่มีนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้แล้ว Google ก็ จะบอกบอกบอกว่าออกมายอมรับก็ไม่ใช่ก็คือออกมาแก้ตัวแต่ว่าเอ๊ะเนื่องจากว่ามันมีเขตหนึ่งเนี่ยเขตเลือกตั้งนึงเนี่ยมันมีคําว่าแฮริสอยู่เวลาคน้นปุ๊บมันก็เลยค้นหาได้ง่ายค้นหาได้ง่ายนะครับในขณะที่มีการออกมาพูดถึงนะครับว่าในการชนะของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยครับเสียงส่วนหนึ่งนั้นมาจากคนสารัฐที่เป็นคนผิวสีนะครับคือ กับมบลาแฮริสเนี่ยได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตชิงเก้าอี้ประธานดีสหรัฐเนี่ยตอนนั้นมีการคาดการณ์ว่าแฮริสเนี่ยจะสามารถทําให้แนวโน้มเนี่ยนะครับของคนในส่วนของเดโมแครตเนี่ยกลับมาเลือกพวกเขาเนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนผิวสีแต่ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งที่เปิดเผยออกมานั้นเนี่ยแฮริสได้รับคะแนนเสียงจากคนผิวสีนะครับ80เปถือเป็นคะแนนที่ลดลง10เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นเมื่อปี2020ะนะครับตอนที่มีการเลือกตั้งและโจไบเดนชนะเนี่ยนะคร พร้อมกับความจริงก็ปรากฏขึ้นว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับการสนับสนุนเรื่องนี้เนี่ยครับจากคนผิวสีเพิ่มมากขึ้นเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับในปี2020เหมือนกันนะครับซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าคนผิวสีที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเขาไม่ได้ยึดโยงกับพรรคเดโมแครตอีกต่อไปแล้วนะครับเขาก็เทคะแนนเนี่ยมาให้กับโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นเนี่ยครับทางด้านอฟันอโดฟันเบลนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวินทรอฟในเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐ แสดงความเห็นบอกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนผิวสีบางรุ่นนั้นไม่มีประสบการณ์กับการเรียกร้องสิทธิพลเมืองหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยครับไม่ได้มีความทรงจําทางประวัติศาสตร์ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะให้มุมมองที่ดีต่อพรรครีบับลิกันนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะ ทำให้คะแนนของโดนัทซัมได้จากตรงนี้เนะี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่าถ้าย้อนกลับไปเทียบกับเมื่อปี2020ตันเองครับพูดถึงจีนนะคะเดี๋ยววันที่12ถึง17พฤศจิกายนนะคะก็จะมีงานแสดงเขาเรียกเป็นการเปิดตัวเครื่องบินรบล่องหนซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวนะในงาน a อร์โชว์ไชน่2024ซึ่งกองทัพอากาศจีน,นมีการประกาศนะคะว่าเครื่องบินขับไล่ล่องหน J-35A จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนอกเหนือจากนี้ ะะก็จะมีระบบขีปนาวุธจากพื้นผิวสู่อากาศ HQ19 แล้วก็รวมไปถึงโดรนในการโจมตีแล้วก็ลาดตระเวนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะยังมีการเปิดตัวเครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดใหญ่หรือว่าเครื่องบินเติมน้ำมันแบบลอยฟ้าก็จะเปิดให้เข้าไปเยี่ยมชมกันนะคะแล้วก็วันที่11พฤศจิกายนนี้ก็ตรงกับวันที่เป็นการก่อตั้งกองทัพอากาศแห่งกองทัพป,ป,ปลดแอกประชาชนจีนด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านฝั่งของจีนนั้นล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ ก็ให้การต้อนรับทางด้านพลเอกอาวุโสบินออกไล่ผู้นํารัฐบาลทหารของเมียนมาเดินทางเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขานํากองทัพก่อรัฐประหารโค่นอํานาจของรัฐบาลนางซองอองซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะครับหลังการรัฐประหารในครั้งนั้นเมียนมาก็ต้องตกลงสู่ห้วงแห่งความรุนแรงกองทัพฝ่ายรัฐบาลประทะกับกองกาลังฝ่ายต่อต้านอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับ โดยที่รัฐบาลน,นั้นเสียพื้นที่ให้แก่กลุ่มต่อต้านเป็นจานวนมากและเริ่มมีการตั้งคําถามว่ามินอองไลจะเป็นผู้นํารัฐบาลทหารไปอีกนานเท่าไหร่ในขณะที่จีนเป็นทั้งเพื่อนบ้านเป็นทั้งพันธมิตรท,ที่สำคัญและก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเมียนมาไม่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการอันยุ่งเหยิงและนองเลือดของรัฐบาลหลังการรัฐประหารแต่การที่พวกเขาส่งคําเชิญให้ผู้นําเมียนมาไปเยือนครั้งนี้สแสดงให้เห็นว่าจีนเอง ก็เห็นว่ามินออกไล่นั้นเป็นส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเมียนมามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซปเปอร์แสต s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ